รวมพอครั้งที่2นะครับก็เป็นมินิคอนเสิร์ตโดยเจนนี่ฟู้ดนะครับก็เรียกว่าคอนเสิร์ตในครั้งนี้รายได้เนี่ยก็นำไปสร้างวัดเฉลิมพระเกียรติร.4นะครับซึ่งมีในวันที่30ตุลาคมนะครับแล้วก็ครูก็มีคอนเสิร์ตดีๆมาฝากด้วยใช่ไหมครับมีคอนเสิร์ตเพลงไทยเพราะที่สุดในโลกครั้งที่5แล้วนะครับเป็นทีมที่ชื่อว่าเปรี้ยวหวานมันเค็มนะคะแค่ชื่อตัวนี้ผมว่าถ้าติดตามได้ติดตามมากเลยครับแล้วก็อยากจะเชิญทุกท่านเนี่ยติดตามรับรองว่าที่ผ่านมา4ครั้งเนี่ยเรียกว่าการันตีได้เลยนะครับค่ะก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะนิดนึงอยากจะบอกว่าวันนี้เนี่ยต้องเรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบว่าพลังใจของคนที่อยู่ในวงการเดียวกันเนี่ยนะคะหลังเวทีเนี่ยไม่น้อยกว่าทุกท่านนั่งตรงนี้นะคะต้องเรียนให้ทราบเลยนะคะว่าเราทุกคนมาเป็นพลังใจให้กับพี่นพดลชอตแน่นอนซึ่งเราก็ได้ยินเสียงของพี่เข้ามานานมากฟังทุกครั้งเราก็มีความสุขไม่ว่าจะเป็นสาวพวังเกียรติและลูกบีลาธิปานุพระสวัสดิ์กำลังรักค่ะและหลายท่านด้วยกันฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ทุกท่านได้แสดงน้ำใจแล้วก็แสดงความรักให้กับคุณนพดลชอตได้เป็นอย่างมากที่เราได้ยินได้ฟังทุกครั้งเขาให้ความสุขเราและวันนี้ท่านผู้ฟังทุกท่านที่อยู่ตรงนี้เนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญในด้านการจัดคอนเสิร์ตทุกท่านนะคะขอบคุณมากตบมือให้ตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ชมนะก็อยากจะฝากไปถึงศิลปินทุกท่านเลยนะครับเมื่อจุดจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเราอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้สำเร็จนึกถึงท่านนะครับนอกจากครูนพดลแล้วยังมีอีกหลายท่านเลยนะครับฝากกันด้วยไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าครับในช่วงนี้มีสิบเพลงเริ่มที่เพลงแรกเพลงความรักในสวนครับก็จะเป็นการเก็บเพียบดอกไม้สี่ดอกก็มีดอกอะไรบ้างถ่ายทอดโดยคุณบุญเรือนพงมานะครับคุณสุภานียกุลประไมคุณธนากรสัสยานันและคุณรัตนาจบสมัยครับค่ะต่อไปก็จะเป็นเพลงแล้วลูกเรียนนะคะคุณจำนงศักดิ์ขับร้องบทเพลงของคุณกระจุนยุทธพันธ์นะคะแล้วก็สั้นแค่เสียงให้กับครูนพดลนะครับวันนี้ผมเป็นโอกาสมาได้กับร้องเพลงให้ฟังนะครับปากหลักครับและเพลงต่อไปที่คุณพิธาจะให้คุณมาแล้วเพลงที่เธอจะขับร้องชื่อเพลงรักสำโรงเป็นผลงานเพลงของคุณนพดลซึ่งเมื่อสักครู่นี้ท่านได้ฟังเธอไปแล้วนะครับแล้วก็เพลงต่อไปก็เป็นอันนี้ของครูขับร้องสองเพลงที่นำมาฝากสองเพลงนะครับกับครูวอร์ชยาพิเพลงจบหรือเจ็บนะครับแล้วก็แล้วอีกเพลงนึงไม่ใช่เพลงที่เขียนเดี๋ยวเราลุ้นกันครับว่าเพลงอะไรนะครับจากครูวอร์ชยาไปฟังร้องลงไปว่าเสียงมันจะน่าจะน่ารักมากเลยนะครับต่อด้วยกับคุณอ้อมอาสพงศ์เป็นศิลปินกับเพลงโอเคมีใจครับต่อไปก็จะเป็นเพลงที่ชื่อว่าสิ่งประสิทธิ์อยากเกิดขึ้นนะคะซึ่งคนนี้ไปที่มาเป็นแม่สวยก็จะชินมากเลยทีเดียวนะคะคุณแม่ที่มีลูกสาวสวยๆคุณเป็นประธานนิคมเป็นครอบครัวสังขารคนน้องสาวสวยเซนี่ครับคุณอรดีช่วยนะครับผมก็ทั้งพี่กรแล้วก็ขับร้องเป็นแม่นาในวันนี้เป็นหนึ่งในแม่นาเลยครับจะมาในเพลงเงาไม้นะครับคุณอรดีพี่ช่วยครับค่ะเป็นนิดนึงของที่จะเป็นตอนนี้นี่นะคะอยากจะบอกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านว่าร้านค้าที่มาช่วยทำให้คอนเสิร์ตเราเนี่ยมีความอิ่มกับอาหารแล้วก็มีน้ำมีอะไรทุกอย่างก็กรุณาสนับสนุนด้วยนะคะเพราะว่าเยอะพอสมควรดีนะคะก่อนจะกลับก็ดูนิดนึงนะโอเคและปิดท้ายช่วงนี้ด้วยเพลงเสียงโปรดจากเกาหลีนะครับคุณสมศรีพ่วงนี่ครับ